เมื่อวานนี้โฆษกสบคชี้ว่ามาตรการผ่อนคลายพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มข้นในพื้นที่28จังหวัดนะครับที่ประชุมสบคชุดเล็กยังคงเสนอให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับจึงเป็นเหตุให้ผ่อนคลายมาตรการกิจการและกิจกรรมทำได้แค่บางส่วนทั้งในส่วนของการเปิดตลาดนัด ร้านอาหารที่ให้เปิดแบบซื้อกลับไปบริโภคหรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดได้ไม่เกิน21นาฬิกานะครับส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุดยังคงให้ปิดผับบาร์คาราโอเกะ แต่ว่าร้านอาหารให้นั่งรับประทานได้แบบเว้นระยะห่างและจำกัดเวลาการจำหน่ายแอลกอฮอล์ไม่เกินเวลา23นาฬิการวมถึงการแสดงดนตรีได้แต่ว่างดการเต้นรําพร้อมทั้งเสนอให้เปิดการเรียนการสอนแทบทุกพื้นที่ยกเว้นจังหวัดสมุทรสาครครับส่วนกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลเสนอให้ใช้การสลับเวลาเรียนโฆษกส,สบคย้ำว่าข้อเสนอผ่อนคลายมาตรการของสอบคชุดเล็กยังคงเป็นร่าง ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสบคชุดใหญ่ในวันศุกร์นี้ซึ่งการผ่อนคลายมาตรการกิจการกิจกรรมต่างๆอาจจะมีความลักลั่นในแต่ละพื้นที่แต่ย้ำว่าการเปิดกิจการและกิจกรรมกับการควบคุมโรคจะต้องไปด้วยกันเพราะว่าสิ่งสำคัญจะต้องควบคุมวิถีชีวิตและความสะอาดมากที่สุดครับเรื่องที่สำคัญสามเรื่องที่เมื่อเช้านี้คุยกันไปก็คือข้อเสนอแผนแนวปฏิบัติ เพื่อผ่อนคลายมาตรการโควิดระลอกใหม่อันนี้พันภาพใหญ่ภาพรวมซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเสนอขึ้นมาอันที่2คือการเตรียมการเปิดการเรียนการสอนในอ่อเดี๋ยวครับรวมกันกับเรื่องการขยายระยะเวลานั่งรับประทานอาหารในร้านการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านและการเล่นดนตรีสดนะครับอันนี้เรื่องที่2และเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการเปิดการเตรียมการเปิดทําการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการและ สวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยและนวัตกรรม,มก,รก,กระทีเดขณะที่นายแพทย์เฉวสันนำว่าดรักษารษาชก,ก,ก,การแทนผู้ใยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน แถลงย้ำพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและกรุงเทพมหานาครยังคงมีความซับซ้อนในการบริหารจัดการนะครับและยังมีการระบาดของโควิด -19 จึงยากต่อการตัดวงจรการระบาดของโควิด -19 พร้อมกับย้ำว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับจังหวัดสมุทรสาคเรเนื่องจากว่ามีพื้นที่ติดต่อกันทังนี้กรมควบคุมโรคยังคงตรวจเชิงรุกในโรงงานในเขตบางขุนเทียนจาก3แห่งนะครับยังคงพบแรงงานเมียนมา ติดเชื้อคิดเป็นร้อยละ3.8โดยจุดเชื่อมโยงสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดก็คือก็คือการพักที่เดียวกันนะครับและเดินทางด้ยวยรถคันเดียวกันสำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มเติม819คนพบจากการตรวจค้นหาเชิงรุก716คนนะครับจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ92คน และมาจากต่างประเทศเข้าสเตจควอร์ตีน11 11คนรวมสะสม15,465คนมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก1คนนะครับรวมเป็น76คนครับ